กตกวนลองแล้วเล่าครับเทปนี้นะครับอยากบอกเลยว่าเป็นความอยากรู้ส่วนตัวของผมล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนเลยทั้งสิ้นครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมอะรถที่ผมต้องใช้อะโดนชนก็เลยต้องไปซ่อมสีประมาณ2อาทิตย์ทีนี้ผมก็แบบเอ้ยผมมันไม่มีรถใช้2อาทิตย์เนี่ยเอาอะไรดีวะถือว่าทำรีวิวไปด้วยไงผมก็เลยเล็งเช่ามาคันหนึ่งซึ่งคันแรกเนี่ยก็ผมว่ามีรีวิวแล้วแหละไม่บอกไปดูเอาเองแต่คันที่ผมตัดสินใจเช่าเพราะผมมีคำถามหนึ่งในใจว่าถ้าผมอยากมองหารถยนต์ไฟฟ้าสักคันที่แบบว่าได้รับความนิยมในตลาดหลายๆรุ่นนั่นแหละถ้าไม่ใช่รถจีนล่ะคืออะไรอยู่ข้างๆผมแล้วครับนี่คือ Volvo C40 ครับตัวแทนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งในตลาดของประเทศไทยที่ผมถือว่าได้รับความนิยมและมีเราสามารถมองเห็นบนถนนได้ไม่ยากทั้ง XC40 และ C40 ผมก็เลยอยากรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนจาก Volvo ตัวที่บุกเบิกตลาดให้เขาดังเนี่ยมันออกมาเนี่ยทำไมคนถึงชอบและทำไมคนถึงซื้อแต่หลังจากที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยผมมีมุมที่ผมโอเคกับมันมากแล้วก็มุมที่ผมก็นิดนึงมันก็หรออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรถคันเดียวกันเลยแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยผมก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไม Volvo XC40 แล้ว Volvo C40 ถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายอดนิยมของตลาดเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นกันครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันของ Volvo C40 กันดีกว่านะครับอ่ะบอกอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากตอนเขาทำ XC40 กับ C40 ออกมาเนี่ยรถคันนี้มีพื้นฐานการใช้เครื่องยนต์3แบบก็คือเป็นเครื่องน้ำมันล้วนเป็นเครื่องปลั๊กอินไฮบริดและเป็นเครื่องไฟฟ้าล้วนนั่นเองนะครับฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณเห็นจึงเป็นมรดกทางการออกแบบของรถยนต์น้ำมันนะครับผมอ่ะสิ่งที่แตกต่างไปแน่นอนเลยคือเนื่องจากเขาเป็นไฟฟ้าล้วนฉะนั้นกระจังหน้าของเดิมตัวน้ำมันกับตัวปลั๊กอินมันจะเป็นกระจังช่องระบายอากาศเขาก็เปลี่ยนเป็นช่องเต็มแบบนี้นะครับซึ่งพอเป็นแผ่นเต็มอย่างเงี้ยขับไปมองเห็นที่ไหนเราจะมองแล้วรู้เลยว่าอ๋อเรากำลังขับอยู่ข้างๆกับตัวไฟฟ้าล้วนของ Volvo นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ Volvo ที่เป็นลูกศรอย่างเดิมตัวใหญ่ๆนี่นะครับพร้อมกล้องช่องตรงกันชนกับช่องใต้แผงปิดเนี่ยเอาไว้สำหรับระบายความร้อนเท่าที่จำเป็นนะครับผมและบนกระจกนะครับก็เป็นเรดาร์สำหรับไว้ใช้ช่วยระบบช่วยการขับขี่ต่างๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือซิกเนเจอร์เป็นแบบคือคุณเอาตรานี้ออกคุณก็ดูออกว่ามันคือ Volvo คือสิ่งนี้เลยครับไฟหน้า LED ชุดนี้ครับมันเป็นหลอดพิกเซล84หลอดนะครับซึ่งสามารถรองรับการทำไฟสูงไฟต่ำการเลี้ยวหรือฟังก์ชันสมัยนิยมต่างๆได้ครบแต่ที่ผมชอบที่สุดกับ Volvo ยุคใหม่เลยคือชิ้นนี้ครับไฟ Daytime Running Light ที่เป็นตัว T ตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัว T สวยๆนะครับมันคืองานออกแบบที่ทาง Volvo เรียกว่านี่คือค้อนของทอเทพเจ้าสายฟ้าที่พวกเราชาวสวีเดนภูมิใจนั่นเองนะครับผมเป็นไฟหน้าสไตล์ของค้อนทอนั่นเองนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันล้อไปกับชิ้นล่างที่เป็นไฟตัดหมอกตรงเนี้ยที่เป็น LED เนี่ยดูเข้ากันดีมากเลยเดี๋ยวเราไล่มาต่อนะครับที่ด้านข้างนะครับผมสำหรับเจ้า C40 เนี่ยเราจะได้ล้อขนาด19นิ้วนะครับซึ่งแม็กเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่เอามาขายไทยตั้งแต่ปี22เนี่ยเวอร์ชั่นของเขาอ่ะจะมีล้อลายนี้กับล้อที่เป็นลายไดมอนด์คัต5ก้านซึ่งเก่าใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมจำได้ว่ามี2เวอร์ชันนี้แต่ไซส์เท่ากันนะครับซึ่งเจ้าล้อ19นิ้วเนี่ยนะครับเขาจะให้ยางมาเป็น Pirelli P0 Electric นะครับยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วโอ้โหและด้วยเส้นสายของเขานะครับที่เป็น SUV ทรงหลังคาลาดอย่างนี้นะครับผมกระจกมองข้างสีดำเนี่ยตัดกับตัวรถเนี่ยผมดูแล้วมันสวยมากอ้ออยากบอกนิดนึงครับสีที่เราได้มาอันนี้นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะวาปอเกรย์ซึ่งสีเทาเนี่ยผมไปอ่านในเว็บ Volvo มาแล้วเขาบอกว่าสีนี้นะครับให้อารมณ์แบบท้องฟ้าสลัวๆแบบที่เรากำลังถ่ายอยู่นี้แล้วก็เป็นแสงตกกระทบกับบ้านหินสไตล์สวีเดนนั่นเองเข้าใจผูกสตอรี่มากเลยนะครับหลังคาดำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหลังคาแต่งหรืออะไรนะครับผมนี่เป็นหลังคากระจกทั้งผืนเลยนะครับซึ่งไอ้กระจกเนี่ยเป็นกระจกล้วนไม่มีม่านนะครับฉะนั้นกับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปหาฟิล์มกันร้อนแบ
ดำๆเข้มๆแปะนะครับเพราะผมว่ากลางวันน่าจะเอาเรื่องอยู่แล้วก็มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถซึ่งทุกบานนะครับรองรับคีย์เลสนะครับในการแปะเพื่อล็อกหรือปลดล็อกนะครับและประตูท้ายเนี่ยในความลาดของเขาเนี่ยอยากบอกว่าเนี่ยผมยืนให้ดูข้างๆเลยผม176อ่ะแล้วแบบเนี่ยลาดเอาเรื่องเลยนะแต่ขึ้นลงง่ายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันและตรงนี้นะครับช่องนี้ก็คือมรดกจากรถน้ำมันนั่นเองเพราะว่ามันเป็นช่องชาร์จไฟซึ่งเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอช่องชาร์จไฟที่รองรับกระแสตรงสูงสุดที่150กิโลวัตต์แต่ถ้าใช้ไฟบ้านเนี่ยก็คือสูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับผมซึ่งในการชาร์จคร่าวๆนะครับถ้าเราเจอเครื่องชาร์จ150กิโลวัตต์เนี่ย0ถึง80จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถชาร์จได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดก่อนและจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดก็คือด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่ามาที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันดูเซ็กซี่ที่สุดครับคือตอนที่เขาเป็น XC40 อ่ะการที่มันเป็นหลังคาตรงแล้วก็มันเป็นท้ายตัดมาตรฐานอ่ะมันก็สวยในแบบ Volvo ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็น C40 ที่เป็นหลังคาลาดเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยคือรถคันนี้ถ้าลบท้ายเฟซคำว่า Volvo อันเนี้ยออกไปแล้วก็ยังดูออกอยู่ดีว่าเป็น Volvo เพราะอะไรเพราะเขายังเก็บส่วนนี้ไว้ครับบ่าสไตล์แบบตัว L อย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้บ่าเนี่ยเป็นบ่าแบบเดียวกับรถยนต์ Volvo ยุคหลัง2000ไปแล้วซึ่งช่วงก่อน2000น่ะรถยนต์ Volvo มันจะกล่องๆจำได้ไหมครับแบบ740 960อะไรอย่างเงี้ยมันจะกล่องๆมากเลยช่วง2000ต้นๆน่ะเขานำเสนอดีไซน์ท้ายที่เป็นบ่าไฟท้ายสไตล์เนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่ๆและหลังจากนั้นเหมือน Volvo จะเจอแนวตัวเองแล้วเขาก็เลยเอาบ่าเนี่ยเก็บไว้เป็นซิกเนเจอร์ของการออกแบบซึ่งมันสวยมากครับและด้วยความที่ลาดอ่ะมันลาดจบตรงกลางไม่ได้เหมือนเป็นการนำ XC40 แล้วท้ายคูเป้ต่อตูดนั่นที่ผมจะสื่อคือสัดส่วนรถมันดูลงตัวมากเลยแล้วเขามีเสาครีบฉลามกับปีกชิ้นเนี่ยครับที่จัดการอากาศแดดแล้วก็มีตูดเป็ดชิ้นนึงลงตัวแล้วแต่ว่ารถคันนี้ด้วยความที่กระจกเขาอ่ะมันเป็นหลังคาลาดมุมที่ลาดตรงเนี้ยเขาไม่ได้ให้ใบปัดน้ำฝนแต่ผมมองว่าฝนประเทศไทยมันตกหนักอ่ะแล้วเราไม่ได้เทหน้าฝนนึกออกใช่ไหมมันจะเอาอยู่ไหมอันนี้ผมก็ยังให้คำตอบไม่ได้ถ้าใครใช้อยู่ฝากมาบอกผมด้วยนะแล้วก็ไฟท้ายหลักนะครับที่เป็น3เส้นนี้แล้วก็ไฟท้ายชิ้นนี้นะครับพร้อมไฟถอยไฟเลี้ยวครบและที่สำคัญฝาท้ายของเขานะครับก็ต้องเตะเปิดได้เป็นปกตินะครับผมซึ่งพอเตะเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะพบพื้นที่เก็บของด้านหลังถึง404ลิตรนะครับและถ้าเราพับเบาะเข้าไปนะครับซึ่งเราสามารถพับแค่ไอ้ตรงกลางเนี่ยเพื่อแบบของยาวฟืดเงี้ยได้โดยไม่ต้องพับเบาะหมดหรือจะพับเบาะเป็น60 40พับหมดเลยเพื่อเก็บของแบบเต็มเหนี่ยวก็จะได้ 1,205 ลิตรนะครับและที่สำคัญเราก็ยังปิดท้ายด้วยการเตะปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วฉะนั้นเราก็จึงไม่เห็นท่อไอเสียแต่เราจะเห็นป้ายนี้แทนนะครับนั่นก็คือ RechargeTwin คำว่า Recharge เป็นเครื่องหมายการค้าของ Volvo ที่หมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าแต่คำว่า Twin นี่แปลว่ารถยนต์คันนี้มีมอเตอร์2ตัวนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปพูดถึงว่าไอ้2ตัวนี้มันแรงไหมอะไรไหมยังไงไหมจุดขายสำคัญหนึ่งของ Volvo สำหรับผมที่นอกจากดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยคือเราไปดูด้านในดีกว่าเพราะด้านในก็คือส่วนนึงของความเป็น Volvo ที่ผมบอกได้เลยว่าลบตาออกคุณก็ดูออกอยู่ดีว่าเนี่ยคือ Volvo ครับมาที่ภายในของ Volvo C40 กันดีกว่าครับผมยังยืนยันคำเดิมเลยว่านี่คือรถยนต์แบรนด์หนึ่งที่คุณแค่ลบตาออกคุณก็สามารถมองแล้วรู้เลยว่านี่คือ Volvo เพราะงานออกแบบเขาหลายๆจุดคืองานออกแบบที่มาจากอดีตแล้วมองปุ๊บรู้เลยว่านี่คือ Volvo อ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เราไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับหลักการคือเราแค่พกกุญแจติดตัวไว้ปลดล็อกประตูเข้ามานั่งปุ๊บเหยียบเบรกใส่เกียร์ดีปุ๊บรถติดเรียบร้อยขับได้เลยนะครับแล้วพอถึงที่หมายปุ๊บเราเหยียบปุ๊บจอดให้เรียบร้อยใส่กด P แล้วก็เปิดประตูลงจากรถไปเลยครับรถก็จะดับให้เองง่ายไหมครับง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นก็เราไปเริ่มกันดีกว่าพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านทรงสไตล์แบบมีสี่เหลี่ยมก้อนเต้าหู้พร้อมตา Volvo เนี่ยแล้วเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ2ฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นหน้าตาสไตล์แบบ Volvo เลยครับผมหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลเต็มนะครับแล้วก็จอกลางตรงนี้จออินโฟเทนเมนต์กลางเนี่ยแบบทรงแนวตั้งซึ่งรถยนต์หลายๆแบรนด์เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นเนาะเรามักจะเห็นเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากกว่าพอมันเป็นแนวตั้งเนี่ยแล้วพอมันใช้กับ Apple CarPlay อ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราใช้ iPad ดีอ่ะนะครับซึ่ง Apple CarPlay และ Android Auto ใช้สายนะครับผมต่อครับทีเนี้ยอย่างต่อมานะครับที่อยากจะบอกก็คือ
ช่องแอร์ของเขาอ่ะมันเป็นช่องแอร์ทรงแนวตั้งยาวนะครับแต่ว่าไอช่องแอร์ทรงยาวเนี่ยไม่ได้ทำมาแบบสวยๆนะครับมันเป็นช่องแอร์ทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Volvo มาแต่อดีตอยู่แล้วซึ่งเขามองว่าช่องแอร์แบบเนี้ยมันสามารถทำให้มันดูประหยัดพื้นที่แล้วก็ปรับทิศทางลมอะไรต่างๆได้แบบเยอะกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็วัสดุในห้องโดยสารเป็นจุดขาย C40 เรื่องนึงคือวัสดุทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นวัสดุที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับผมรวมถึงส่วนที่เราเป็นหนังที่เห็นต่างๆเหล่านี้ไม่ใช้หนังสัตว์นะครับเป็นรถรุ่นนึงที่เขาเขียนมาชัดเจนเลยว่า C40 ไม่มีการใช้หนังสัตว์เป็นส่วนประกอบของห้องโดยสารเพราะฉะนั้นผ้าต่างๆที่เห็นรวมถึงหนังต่างๆที่เห็นเนี่ยจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือเป็นวัสดุที่ผ่านการสร้างโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วแต่จุดที่ผมรู้สึกโอเคมากกับห้องโดยสารนี้ก็คือลายที่ประกอบตรงนี้ครับลายที่เห็นเหมือนไม้เหมือนหินตรงนี้ครับตามแผงประตูหรือแผงคอนโซลเนี่ยเขาเรียกว่าโทโปกราฟีซึ่งเจ้าโทโปกราฟีเนี่ยกลางวันมันก็จะดูเป็นลายแบบหนึ่งแต่เวลากลางคืนที่เราเปิดไฟ LED ขาวส่องกระทบกับเขาไปแล้วเนี่ยมันสวยอีกแบบนึงเอาเป็นว่ามันเป็นการทำห้องโดยสารที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ64เฉด36เฉดหรืออะไรแต่ทำให้รถดูเย็นและใช้งานได้ไม่น่าเบื่อเลยครับผมและความมินิมอลของเขาเนี่ยมันก็ส่งผ่านมาที่ตรงนี้ครับปุ่มปรับเครื่องเสียงต่างๆปุ่มไล่ฝ้านะครับรวมถึงเครื่องเสียงของเขาเนี่ย5มานกาดอนแบบพรีเมียมนะครับ13ลำโพงเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยผมให้เป็นตัวหนึ่งของรถพรีเมียมในราคาแบบประมาณเนี้ยช่วงแบบ2ล้านปลายถึง4ล้านอะที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมถือว่าซื้อมาแล้วจบใช้งานดีเลยครับผมและตัวเบาะนะครับมันก็เป็นเบาะสไตล์ Volvo ที่เนื้อจะแข็งนิดนึงไม่ได้นุ่มย้วยหรืออะไรแต่ว่าถ้าปรับท่านั่งถูกต้องแล้วเนี่ยถือว่ารับสรีระและสามารถนั่งได้ตลอดทางโดยที่ไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรือมีอาการกดทับและที่ผมชอบมากคือหมอนรองศีรษะชิ้นนี้นะครับหมอนรองศีรษะชิ้นยาวแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่มันดูใหญ่แล้วมันดูสวยนะครับผมแต่ว่าหมอนรองศีรษะชิ้นนี้เป็นหมอนรองศีรษะที่ป้องกันการสะบัดของคอเวลารถเกิดชนแล้วปักกับอย่างเงี้ยครับลดอาการคอหักได้ดีที่สุดรุ่นนึงซึ่งเป็นจุดขายหนึ่งของ Volvo เลยนะครับแล้วคอนโซลกลางเนี่ยช่องวางแก้วเนี่ยใส่แก้วเยติไซส์ประจำผมได้นะแต่วันนี้ผมลืมหยิบมาแล้วหัวเกียร์เนี่ยก็เป็นหัวเกียร์สไตล์แบบ Volvo ยุคใหม่ครับถ้าไอหัวเกียร์เนี่ยตอนมันเป็นหัวคริสตัลอ่ะแบบรุ่นประเภท S90 หรือว่ารุ่นที่แบบ V60 ที่แต่งแบบinscription อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูสวยมากแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นหัวสไตล์รักโลกก็เลยได้แต่ทรงมาแล้วกันแล้วเกียร์กลางตรงเนี้ยน่ารักมากเลยนอกจากที่เก็บของเนี่ยเขามีสิ่งนี้ให้ผมชอบมากเลยเนี่ยทั้งขยะหรือจะเป็นที่แบบไว้เก็บของจุกจิกจิบาถะถ้าไม่ใช้เป็นขยะก็ได้อะแล้วก็หลังคากระจกนะครับขอยืนยันเลยว่าเนื่องจากเขาเป็นกระจกล้วนแล้วไม่ให้ม่านบังแดดมาแล้วแดดประเทศไทยอ่ะคือเป็นแดดที่เย็นมากผมไม่ได้ไปชดเย็นจริงๆเย็นจนควรหาฟิล์มเกรดเดียวกับที่ไว้แปะกันความร้อนตึกอ่ะมาแปะได้เลยนะครับเพราะว่าฟิล์มติดรถที่เขาให้มาที่ EVMe เขาทำมาให้ลามิน่าตัวเนี้ยมันยังมีช็อตที่ผมรู้สึกว่าขับกลางแดดแล้วอ่ะแอร์ต้องเร่งประมาณนึงไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับมาที่เบาะหลังของ Volvo C40 กันบ้างนะครับอย่างแรกรถคันนี้นะตอนแรกผมเห็นความลาดมาแล้วอ่ะผมกลัวมากว่าจะขึ้นลงลำบากนะแต่ว่าเอาจริงๆคือแอบขึ้นลงบางช็อตเนี่ยด้วยความที่มันสูงมั้งแอบขึ้นลงบางช็อตดีกว่ารถคูเป้ไทยลาดแบบไม่จำกัดทรงด้วยนะในบางรุ่นด้วยซ้ำครับแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ตามสภาพนิดนึงนะครับก็คือเบาะของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กและสั้นแล้วพื้นที่ในการนั่งก็คือผมรู้สึกว่าเหมาะกับการติดรถถ้าให้นั่งก็คงต้องเป็นเด็กด้วยบุคลิกรถคันนี้ถ้าซื้อมาแล้วแบบหวังว่าจะครอบครัวร้อยเลยแบบว่าเจ้าของรถภรรยาปู่ย่าตายายอะไรคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยผมว่าไปมองฝั่ง XC40 ดีกว่าเพราะว่าพอเป็น C40 เนี่ยมันนั่งได้ก็จริงแต่ว่าความลาดของหลังคาความบีบต่างๆเนี่ยคือก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ด้านหลังนะครับก็ยังให้แอร์มา2ตัวนะครับผมพร้อมกับ USB นะครับเป็น USB-C 2ช่องที่มีฝาปิดและด้วยความที่มันเป็นมรดกจากรถน้ำมันนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจึงไม่ได้ราบมันเป็นเพาอุโมงค์กลางของเขาอะจากรถน้ำมันเหมือนเดิมฉะนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะเสียพื้นที่ห้องโดยสารของคนที่นั่งตรงกลางไปนะครับมีที่วางแขนนะครับแล้วก็วางแขนได้พอดีเลยอ๋อผมลืมบอกไปเรื่องนึง
รถคันนี้นะครับเครื่องปรับอากาศของเขานะครับมีระบบฟอกอากาศคลีนโซนนะครับซึ่งทาง Volvo เขาแจ้งว่าสามารถกรอง PM 2.5 ได้สะอาดเกิน 80% ของอากาศฉะนั้นอากาศในรถที่หมุนเวียนจากการจราจรข้างนอกเข้ามาจึงสะอาดภายในรถและสามารถขับรถคันนี้ได้โดยที่มีอากาศหมุนเวียนและสุขภาพดีได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่างนึงที่ผมแอบติดใจนิดนึงเลยคือเบาะหลังไม่มีที่ยึดจับตรงเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันควรจะมีนะเพราะว่าการขึ้นลงรถบางจังหวะถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่แบบเอวไม่ค่อยดีนิดนึงอ่ะผมว่าตรงนี้ช่วยให้ขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับผมและตัวเบาะนะครับด้านหลังตรงนี้จะมีสลักพับเบาะตรงนี้ครับกดแล้วก็ดึงได้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นการพับเบาะแบบ60 40เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านหลังโดยรวมนะครับเบาะนั่งของ C40 แล้วก็การนั่งด้านหลังเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับการนั่งแบบติดรถหรือถ้าเกิดจะใช้นั่งจริงๆคนนั่งต้องเป็นคนตัวเล็กหน่อยหรือว่าเป็นเด็กหรืออะไรทํานองนี้ฉะนั้นมองเรื่องครอบครัวไป XC40 แต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นแบบคู่คนโสดหรือแบบเพิ่งมีลูกเล็กเนี่ยแต่อยากได้สไตล์นะ C40 เบาะหลังถือว่าพอใช้งานได้ครับผมเอาละครับมาขับ Volvo C40 กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมขอเริ่มที่การจัดวางหรือทัศนวิสัยห้องโดยสารอะไรกันนิดหน่อยนะครับผมก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยครึ่งซีกอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับผมคือกระจกมองข้างชัดใหญ่แล้วก็การจัดวางไบสปอตที่เป็นเส้นไฟที่ขอบอะครับของ Volvo ถ้าใครเคยขับตามแล้วเห็นน่าจะพอนึกออกนะมันใช้งานได้ดีครับเป็นไบสปอตตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีกว่ารถพรีเมียมหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำแล้วก็เป็นไฟเตือนกระพริบพร้อมเสียงตื้อๆให้น่ารักว่าแบบเอ้ยอันนี้เราไม่แนะนำจริงๆดูเสียงไปซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นวิธีการเตือนที่ใช้งานได้จริงแล้วดูแบบเป็นผู้ดีไม่แล้วไม่ก้าวไก่กับเราจนเกินไปด้วยนะครับผมปัญหามันคือรถทั้งคันนะครับภาพรวมตรงเนี้ยผมโอเคนะแต่ว่ากระจกมองหลังคือจุดอ่อนเลยครับเนื่องจากท้ายลาดของเขาอะกระจกอะมันมีขนาดค่อนข้างแคบพอผมปรับกระจกมองหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมองเห็นกระจกชิ้นเนี้ยเล็กมากฉะนั้นถ้าขับ Volvo C40 เนี่ยผมอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนหรือว่าเล็งจังหวะนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าแคบไปก็ไป XC น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแต่ถือว่าเป็นรถสไตล์ SUV Coupe ครับที่กระจกหลังแอบเล็กไปนิดนึงถ้าปรับได้ก็ขอให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับผมอย่างต่อมานะครับความ Volvo เนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือฟิลห้องโดยสารน่ะมันคือฟิลที่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไม Volvo ถึงมีแฟนประจำของเขาเขาอาจจะไม่ได้ขายหรูขายพรีเมียมขายอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยวัสดุด้วยการจับต่างๆหรือรวมถึงสิ่งที่มองเห็นต่างๆเหล่านี้มันดูสบายมันดูแล้วไม่น่าเบื่อแล้วก็มันดูได้เรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่าการจัดวางเขามันโอเคดีเพียงแต่ว่าสำหรับ C40 นะครับมันอาจจะดูล้นไปนิดนึงถ้าคิดว่าลดราคามันประมาณนี้ไม่มีอะไรใช้เลยเพราะว่าตอนนี้หลักๆเลยอะพวงมาลัยนะครับขวามือเนี่ยคือคุมพวกเครื่องเสียงความบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับส่วนซ้ายมือก็คือคุมระบบพวกควบคุมความเร็วครูซคอนโทรลหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมรวมถึงเครื่องเสียงมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็มินิมอลดีแล้วก็มันก็ใช้งานได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับทรงเบาะของเขาอะถ้าเกิดขับเป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งได้มาเป็นเจ้าของไม่นานอะช่วงแรกๆที่ปรับเบาะแล้วนั่งอะเราจะรู้สึกว่าเบาะมันค่อนข้างแข็งแล้วนั่งไม่สบายแล้วก็ไม่รับกับสรีระอย่างที่ควรจะเป็นแต่ผมอยากบอกว่าผมเช่ารถคันนี้1อาทิตย์ครับเช่าจาก EVMe เนี่ยแหละพ้นประมาณวันที่4ไปแล้วอะพอนั่งได้มุมอะไรประมาณเนี้ยที่เราใช้งานนะครับเบาะเนี้ยกลับเป็นเบาะที่ผมรู้สึกว่าผมลุกขึ้นจากรถแล้วมันไม่เมื่อยมันไม่กดทับแล้วก็มันไม่มีอาการแบบว่าจะใช้คำว่านั่งแล้วเหมือนผิดท่าครับซึ่งอันนี้ผมเลยมองว่าลักษณะสรีระเบาะในการนั่งอะไรต่างๆอะคือทำมาได้ดีในสไตล์ของ Volvo นั่นเองนะครับผมรถคันเนี้ยเสน่ห์ของมันอันดับแรกคือพวงมาลัยของเจ้า C40 น้ำหนักที่เซ็ตมาครับเขามี2เลเวลนะเขามีพวงมาลัยแบบน้ำหนักมาตรฐานกับน้ำหนักที่อยู่ในเซตติ้งที่เขียนว่า firm steering หมายถึงน้ำหนักพวงมาลัยแบบแน่นขึ้นมาหน่อยน้ำหนักมาตรฐานที่ไม่เปิด firm steering สามารถใช้งานได้ทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงการเปลี่ยนเลนการเข้าโค้งรวมถึงทุกสถานการณ์การขับขี่ที่ผมจะบอกคือในความเร็วต่ำเนี่ยมันก็ใช้แรงหมุนประมาณนี้แล้วพอความเร็วสูงที่ต้องคอนโทรลรถมากขึ้นก็ใช้แรงหมุนแบบนี้เหมือนเดิมเช่นกันซึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมาครับจากช่วงล่างจากอะไรจนถึงพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถจับและถือรถคันนี้ให้มันคงได้โดยที่ผมรู้สึกว่าไม่เบาและไม่หนักจนเกินไป
ซึ่งพอเปิดเฟิร์มสเตียริงขึ้นมานิดนึงเนี่ยส่วนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการเปิดเซตติ้งเนี่ยสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งแน่ๆก็คือถ้าเป็นคนขับรถชวัดเฉวียนไอ้เฟิร์มสเตียริงอันเนี้ยคือใช่เลยมันจะทำให้เราสามารถคุมรถในจังหวะแบบหักไปหักมาครับในความเร็วประมาณกลางๆจนถึงความเร็วสูงอะได้มั่นใจมากขึ้นครับผมอย่างต่อมานะครับเรามากันที่เรื่องเบรกกันดีกว่าครับเรื่องเบรกเนี่ยอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะผมตกใจตอนขับช่วงแรกๆเพราะว่ารถคันนี้รับรถเสร็จออกจากตึกแล้วขับออกมาเนี่ยผมตกใจกับแป้นครับน้ำหนักของแป้นน่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะมันแน่นมันเฟิร์มแบบสไตล์รถยุโรปแต่ที่ผมไม่โอเคที่สุดคือแป้นมันลึกมากการหยุดรถที่ความเร็วสักประมาณ 60-80 อ่ะครับให้หยุดชัวร์ๆถ้าเป็นรถทั่วไปรถ EV อื่นหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหยียบจังหวะเนี้ยแล้วไปจอดที่จังหวะหน้าเนี้ยทำได้แน่ๆแต่พอมันเป็น C40 คือผมรู้สึกว่าเหยียบในจังหวะที่ผมกะใช้กับรถยนต์ทั่วๆไปที่ผมขับอ่ะมันออกแนวเฮ้ยไม่พออ่ะมันยังไม่หยุดอ่ะแล้วมันก็ต้องเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมรู้สึกว่าแค่การเหยียบมาตรฐานทั่วไปทุกย่านความเร็วแหละผมต้องเริ่มแช่แป้นเบรกอ่ะ1ส่วนก่อนแล้วก็เพิ่มเข้าไปครึ่งส่วนนี่ยังไม่หยุดไหลนะครับแล้วก็ต้องกดเพิ่มน้ำหนักไล่จากไอ้ครึ่งส่วนเนี้ยไปจนถึงสุดอ่ะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเพื่อทำให้มันหยุดพอดีกับข้างหน้าโดยที่รถไม่หยุดแบบหัวทิ่มด้วยซึ่งจุดเนี้ยพอเราเอาไปใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่เราพลาดในจังหวะเบรกอะไรอย่างเงี้ยรถคันเนี้ยเหมือนเราต้องกดแบบตั้งใจกดจริงๆเลยนะครับเพื่อให้มันจับเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าแก้น้ำหนักเบรกน้ำหนักแป้นนะครับให้มันช่วงต้นนะครับจับไวกว่านี้นิดนึงมันจะขับแล้วมั่นใจมากขึ้นนะครับผมมาที่ประเด็นต่อไปดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์และคันเร่งผมขอยุบ2อันนี้รวมกันเพราะว่าอย่างนี้ครับเครื่องยนต์ของเขาอ่ะความมอเตอร์คู่อ่ะบอกเลยนะครับว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมราคา3ล้านที่คุณสามารถซื้อสมรรถนะ400กว่าม้าได้408แรงม้าเลยนะแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100อ่ะแค่ประมาณ 4.7 วิอ่ะซึ่งถือว่าโหดนะสำหรับผมคือเงินประมาณ2ล้านปลายมอเตอร์คู่แล้วได้แบบเนี้ยคือสะใจแน่นอนนะครับแต่ในความเป็นจริงใช้งานนะครับคันเร่งเนี่ยน้ำหนักแป้นก็ไม่พอดีเพราะอะไรถ้าการตั้งค่ารถเป็นเปิด1 pedal นะครับตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยทำไมคันเร่งมันหนักจังกดแล้วรถไม่ไปอ๋อมี1 pedal 1 pedal แบบยกปล่อยไม่ต้องใช้เบรกครับผมก็เลยไปปิดมันออกก่อนพอปิดมันออกเสร็จแล้วลองใช้อ่ะผมรู้สึกว่าคันเร่งช่วงเลียให้ออกตัวจนถึงความเร็ว40อ่ะเป็นคันเร่งช่วงที่ต้องใช้น้ำหนักในการป้อนเข้าไปอ่ะให้ออกอย่างนิ่มนวลอ่ะมันป้อนเยอะนะทั้งที่ผมรู้สึกว่ามันควรปล่อยไหลหรือเหยียบด้วยน้ำหนักประมาณแค่เนี้ยไม่ต้องเยอะมากอ่ะแล้วรถวิ่งดีๆแต่ในความไม่พอดีนั้นก็คือพอเหยียบจนถึง40หรือเหยียบจนรถลอยลำประมาณนึงแล้วอ่ะครับไอ้คันเร่งเนี้ยถ้าตอกปุ๊บเนี่ยกลายเป็นพุ่งเป็นจรวดไปเลยผมแค่รู้สึกว่าน้ำหนักความไม่พอดีเนี่ยตอนช่วงออกตัวมันทำให้คุมรถในความเร็วต่ำยากประเด็นเนี้ยผมรู้สึกว่าเครื่องกับอะไรต่างๆที่ทำมาบอกเลยแรงสะใจจริงครับไม่เถียงเลยเป็นรถที่ถ้าเอาความมันสะใจในการเร่งวุบวับวุบวับแบบนี่คือรถไฟฟ้าแบบดรามาติกได้อะแต่ผมอยากให้แก้คันเร่งช่วงความเร็วต่ำกับความเร็วออกตัวให้มันบาลานซ์ดีกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากบอกรวมๆเลยว่าทั้งแป้นเบรกและคันเร่งเนี่ยมันลึกไปพอสมควรเลยผมขอให้มันแบบตอบสนองช่วงตื้นกว่านี้ดีกว่านี้นิดนึงอ่ะคือรถคันนี้จะขับแล้วสบายใจมากกว่านี้เลยครับผมมาที่เรื่องช่วงล่างกันดีกว่าครับอันเนี้ยก็เป็นจุดนึงที่ผมอยากบอกว่าคุณงามความดีของช่วงล่างของ C40 สำหรับผมเลยนะคือมันให้ความเฟิร์มในการขับความเร็วสูงที่ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าคิดว่ามันเป็นรถยกสูงแรงม้าแบบประมาณนี้มันก็เป็นช่วงล่างที่ถือว่ามั่นใจแต่ถ้าคุณขับเร็วแล้วขับมุดด้วยอ่ะรถคันนี้จะถือว่าโยกและโยนไปนิดนึงเพราะว่ามันติดสไตล์ที่ค่อนข้างมีความย้วยผสมนิดนึงแต่โดยรวมผมถือว่าให้การเกาะถนนที่มั่นใจนะแค่ปรับ
อาการโยนซ้ายโยนขวาให้มันเฟิร์มกว่านี้นิดนึงอ่ะคือผ่านเลยครับแต่ปัญหาของช่วงล่าง C40 คือความเร็วต่ำและความเร็วกลางครับมันดันไปแข็งกับช่วงความเร็วต่ำและความเร็วกลางทำให้รถคันนี้มันค่อนข้างกระโดดไปนิดนึงเวลาขับในเมืองความเร็วต่ำหรือผ่านจุดไม่เรียบแค่ผ่านจุดไม่เรียบจุดนั้นอ่ะรถมีอาการเด้งในความเร็วต่ำมากไปนิดนึงฉะนั้นที่ผมอยากบอกคือจริงๆอ่ะช่วงล่าง C40 สำหรับผมนะผมอยากให้ Volvo ครับปรับช่วงความเร็วต่ำกับความเร็วกลางให้เก็บอาการเด้งอ่ะเนียนกว่านี้คือกระแทกแล้วช่วยจับจบไม่ใช่แบบปึ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไออาการเนี้ยมันทำให้เวลาเรารถติดในเมืองคานความเร็วประมาณไม่เกิน60อ่ะแล้วขับอ่ะมันแอบรำคาญนิดนึงครับผมซึ่งอันนี้เอาเป็นว่าผมว่าเก็บตรงนี้จบที่เหลือผมรับได้นะโอเคอย่างต่อมาที่อยากเล่นให้ดูนะครับก็คือระบบช่วยขับขี่ของเขาอะครับของ Volvo เนี่ยเขาให้ระบบ Cruise Control แบบ Follow ตามรถคันหน้าแล้วแต่งเลนได้ครับซึ่งผมว่าวิธีใช้มันง่ายมากเลยคือปุ่มเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือเรากดปุ่มความเร็ว1ทีครับตั้งความเร็วละตั้งก่อนให้มันขึ้นเป็นสีส้มบำพันนะครับแล้วก็กดเพิ่มความเร็วผมเอาสัก60แล้วกันแล้วเนี่ยครับพอมันจับเลนถนนได้นะครับเราก็ปล่อยเราสามารถขับสมมติว่าผมตั้งให้เร็วกว่านี้เป็น70 75 80แต่คันหน้าเขาช้าความเร็วก็จะล็อกให้เสมอกับคันหน้าซึ่งปุ่ม2ปุ่มที่อยู่ชิดกับฝั่งแอร์แบ็คเนี่ยมันจะเป็นปุ่มปรับระยะห่างนะครับเช่นเราปรับเนี่ยให้มันห่างขึ้นหรือเราจะปรับให้มันขึ้นเนี่ยเห็นมั้ยครับพวงมาลัยมีการแต่งให้ตามเลนอย่างเรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งนี่ก็คือของเล่นที่เขาให้มาน่าจะเป็นส่วนที่ใหญ่สุดของมูลค่ารถด้วยแหละเนี่ยครับเตือนแล้วว่าจับพวงมาลัยด้วยซึ่งอันเนี้ยทำให้ผมมองว่าช่วยในการขับทางไกลได้ดีเลยแล้วการทำงานของเขาจริงๆรถอื่นมันก็มีหมดแหละในระดับเลเวลราคานี้รวมถึงหลายๆแบรนด์ก็ใส่มาให้ผมถือว่าของ Volvo นะทำงานได้ค่อนข้างแม่นยำการอ่านเลนถนนต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างแม่นยำแต่งรถให้อยู่ในเลนได้ค่อนข้างโอเคแต่ด้วยความเลนถนนเมืองไทยอ่ะจุดที่ไม่ชัดหลายๆจุดเขาเองก็พยายามแต่งจนใช้ได้ครับโดยรวมผมถือว่า Driving Assist ตัวเนี้ยใช้งานได้จริงทำงานได้โอเคการเร่งการเบรกเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเร่งไวไปนิดนึงแล้วก็เบรกค่อนข้างแรงไปนิดนึงเวลารถคันหน้าเกิดตัดกระทันหันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เอาเป็นว่าโดยรวมเป็นของเล่นที่มีแล้วใช้งานในชีวิตประจำวันได้แน่นอนครับหลังจากอยู่กันมาอาทิตย์นึงอ่ะพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไม XC40 กับ C40 อ่ะถึงขายได้พอสมควรเลยนะคือมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับตรงเทรนด์ของเขาเรียกว่าค่าเชื้อเพลิงมันแพงอ่ะระยะทางวิ่งชาร์จเต็มจริงๆอ่ะคือตามสเปคอะครับในมาตรฐานของ NED เขาใช้ NEDC อ่ะเนาะมอเตอร์คู่อ่ะวิ่งได้650โลแต่ว่าชาร์จมาเต็มจริงอ่ะเบ็ดเสร็จขึ้นบนจอโชว์เลยนะมันจะตกไม่เกิน400โลอะครับซึ่งถามว่า400โลแย่ไหม400โลไม่แย่ครับมันสามารถใช้ในเมืองชัวร์ได้3วันโดยไม่ต้องชาร์จได้แล้วทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าขับขี่สไตล์แบบกึ่งนุ่มอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ผมเลยพอเข้าใจแล้วว่านี่ทำไมถึงเป็นพรีเมียมแบรนด์ที่มีคุณสมบัติในภาพรวมต่างๆอ่ะออกมากลมกล่อมพอให้คนซื้อไปเป็นรถไฟฟ้าใช้ประจำวันแบบมีหน้ามีตานะแต่ถ้าเป็นตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมยังไม่โอเคกับแป้นเบรกแล้วก็ไม่โอเคกับความเด้งของช่วงล่างนิดๆหน่อยๆซึ่งบทเนี่ยเอาจริงๆถ้าปรับบทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าพิจารณาที่จะซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกันนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมเทปนี้กันไปแล้วนะครับผมเอาล่ะถ้าเป็นผมนะผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไม Volvo XC40 กับ C40 ถึงได้รับความนิยมในหมู่กลุ่มพรีเมียมของรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมมันมีหน้าตาที่สวยโดยเฉพาะ C40 ที่ผมขับเนี่ยผมยอมรับเลยว่านี่คือรถคันนึงที่เป็นไฟฟ้าพรีเมียมในราคาจับต้องได้ด้วยนะที่เซ็กซี่ที่สุดตัวนึงในตลาดหน้าตาเขาได้ครับสมรรถนะนะครับตัวมอเตอร์คู่ไม่ต้องพูดเลยครับโอ้โหเอาเรื่องครับรวมถึงการขับขี่ต่างๆเนี่ยเซตมาเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าเอาใจได้ทั้งสายซิ่งแล้วก็ถูกใจมากสำหรับสายสันติเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกใจที่รถคันนี้จะเป็นที่นิยมในตลาดพอสมควรแต่ในความคิดผมนะถ้าเป็นส่วนตัวผมไม่เอาด้วยเหตุผลอยู่2เรื่องนะครับผมอยากให้แก้แค่2เรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ารถคันนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมที่โอเคมากเลยอย่างแรกนะครับผ
ผมพอยอมรับได้ที่หลายๆส่วนหลายๆจุดในรถเนี่ยมันดูแล้วรู้เลยว่าเหมือนถูกตัดออปชันหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ให้มามันล้นไปนิดนึงอันนี้ผมพอจะรับได้แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกไม่โอเคที่สุดเลยนะแค่2เรื่องคือผมอยากให้แก้ช่วงล่างในความเร็วต่ำกว่าความเร็วปานกลางที่อาการมันเด้งติดต่อเนื่องขนาดเนี้ยให้มีการเก็บพื้นถนนหรืออะไรเนี่ยให้มันนุ่มและจบกว่านี้นิดนึงแล้วเอาความเด้งแน่นเนี่ยไปอยู่บนความเร็วสูงอย่างเดียวก็พอถ้าทำได้มันจะน่ารักมากเลยครับกับอย่างที่สองคือความลึกของแป้นคันเร่งกับความลึกของแป้นเบรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่พอดีอย่างที่บอกไปครับว่ารถคันเนี้ยมันจะเร่งสะใจมากเลยเมื่อกดคันเร่งลอยลำไปถึงจุดนึงแต่ในขณะเดียวกันความลึกเนี่ยมันทำให้ใช้ยากเวลาผมใช้งานในเมืองเพราะมันเร่งแล้วเหมือนไม่ไปแต่พอกดมากไปนิดมันก็กลายเป็นพุ่งแล้วพอเราจะเบรกของมันก็ต้องเบรกจากระยะไกลๆเพราะแป้นน่ะเวลากดให้มันหยุดจริงๆก็กดลึกพอสมควรถ้าแก้อาการเด้งของช่วงล่างกับเซตน้ำหนักแป้นทั้งแป้นคันเร่งและแป้นเบรกให้มันกลมกล่อมกว่านี้ได้นะครับผมจะรู้สึกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถคันหนึ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวและราคาของมันโดยไม่มีข้อกังขาอะไรเลยครับผมแต่ถ้าไปลองขับแล้วสิ่งที่ผมบอกเหล่านี้คุณรับได้นี่ก็คือตัวเลือกหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมที่ผมรู้สึกว่าได้ทั้งหน้าตาได้ทั้งสมรรถนะความไทม์เลสของการเวลาและการใช้งานVolvoเป็นคำตอบหนึ่งที่ดีนะครับรวมถึง C40 ตัวนี้เช่นกันเอาเป็นว่าโดยรวม 2,790,000 บาทสำหรับรุ่นมอเตอร์คู่เนี้ยผมมองว่าไม่ถูกไม่แพงแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนขับรถแรงแล้วก็ฮาร์มันการ์ดอนเหรอ ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นประหยัดไปเสร็จแสนแล้วเล่นรุ่นมอเตอร์หลังที่เหลือ238แรงม้าผมก็ว่าไม่เลวเหมือนกันนะครับผมโดยสรุปนะครับนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมที่สวยน่าใช้รุ่นหนึ่งและถ้าคุณรับได้กับเรื่องความเด้งและแป้นที่มันลึกไปนิดนึงที่เหลือเอาไปเลยครับจัดไปเลยครับและทั้งหมดนี้คือแกะกวนลองแล้วเล่า Volvo C40 พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ